สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่Crazyวันนี้นะคะรายการวอลเล่Crazyก็มีอัปเดตตารางการแข่งขันของน้องๆวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด U19 มาฝากกันค่ะโดยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะน้องๆชุด U19 ของไทยเราแพ้ให้กับญี่ปุ่นอย่างสุดมันเลยค่ะ2-3เซตก็เลยส่งผลทำให้ทีมน้องๆชุด U19 ของเรานะคะต้องลงมาเล่นรอบจัดอันดับค่ะและโปรแกรมการแข่งขันในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะเราจะต้องเจอกับบัลแกเรียค่ะเวลา 17:00 นตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะสามารถรอเชียร์รอชมน้องๆได้นะคะผ่านทางการไลฟ์สดการถ่ายทอดสดของช่อง YouTube Volleyball World ค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเราเนี่ยเคยเจอบัลแกเรียมาแล้วนะคะในรอบแบ่งกลุ่มนะคะและเราก็แพ้บัลแกเรียไปด้วย0-3เซตโดยสกอร์22-25 20-25แล้วก็20-25ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันที่10สิงหาคมนี้เราต้องมาดูกันค่ะว่าทีมน้องๆชุด U19 ของเราเนี่ยจะสามารถล้างตาได้หรือไม่จะสามารถเก็บชัยชนะเหนือบัลแกเรียได้ไหมเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจเชียร์น้องๆกันนะคะวันนี้ค่ะย้ำอีกครั้งวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง Volleyball World ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างคิดว่าสาวไทยของเราเนี่ยจะสามารถเอาชัยชนะเอาคืนบัลแกเรียได้หรือไม่หลังจากที่เราแพ้มาในรอบแบ่งกลุ่มยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนิดนึงนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ